ังมากค่ะไปที่นี่มาแล้วแม่ก็เปิดละครช่องก่อนเข้าไปสิก็ไปสิเข้าถามละครไหนได้ดูไหมฮะได้ดูก็ดีใจนะครับถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ช่วงที่ถือว่าเรียกว่าเบรกจากจีนเนาะแล้วก็มาถ่ายละครของ GMM แล้วก็กระแสดีเราขายดีโนได้ทั้งแม่งลูกเลยอะไรนะเราขายดีโนได้ทั้งแม่งลูกเลยบทมันมาแบบนั้นนะบทมันมาแบบนั้นตัดใจไงครับเพราะบทบาทแบบจริงๆตอนแรกเนี่ยผู้จัดเขาติดต่อมาแล้วก็บี้เห็นบทแล้วก็แบบเอ้ยมันแอบแรงนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแม่บุญธรรมครับรับเลี้ยงมาก็คิดว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรับครับก็เลยลองเล่นดูมันก็เลยมีข่าวครับที่บอกว่าเป็นการเลิฟซีนที่แบบเดือดมากอะไรเงี้ยจนเราต้องแบบว่าโทรไปหากูกิฟเพื่อแบบบอกว่าแบบเป็นการแก้ตัวอะไรคือตอนที่พี่ได้เห็นนะพี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่รู้สึกมันค่ะคือข่าวเป็นแบบนั้นแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันคือธรรมดาเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยก็คือพ่วงกับบีฟแล้วก็เล่นไม่มีอะไรอย่างที่แบบเฮ้ยผมต้องโทรหากิฟต้องอะไรต้องรายงานต้องบอกว่าเล่นไม่มีเลยฉะนั้นมันทุกอย่างมันปกติมากครับอย่างตัวเราเวลาเล่นต้องมีลิมิตไหมครับผมเล่นละครไม่มีลิมิตอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ไปจีนมาอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ที่จีนก็มันก็มีฉากดูดดื่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าบทมันสมควรที่ได้ที่ต้องเล่นผมก็จะเล่นเลยผมจะไม่ค่อยแบบเอ้ยไม่เล่นแบบนี้ขอเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่านะตัวละครบทมันเขียนมาแบบนั้นแล้วมันสมควรหรือเปล่าที่ต้องเล่นแบบนั้นเลยผมก็เล่นได้แต่เวลาจะไปถ่ายทำแต่ละครั้งอย่างเงี้ยคลิปเขาไม่ถามมาไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยหรือเราต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องซีนหน้าก่อนออกไปจากบ้านเลยไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆคือกิ๊ฟเขารู้อยู่แล้วอ้าวสมมติผมถ่ายละครที่จีนอย่างเงี้ยผมก็คอยโทรบอกไม่มีอยู่แล้วคือเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติในการตัดสินใจของผมในการทำงานอยู่แล้วแล้วเราได้จริงเลิฟซีนใหญ่ๆในวันนั้นเมื่อวานที่มันออนแอร์ไปมันมีประมาณแค่ไหนประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นประมาณนั้นเขาออกมาครับเหมือนแบบคุณเสียหายใช่ตัวครับตัวอย่างดูแบบใช่ครับใช่ครับพี่บอกซัพพอร์ตใช่ครับจริงๆงงไหมคะหรือตกใจไหมที่เขียนลงไปแบบนั้นแล้วก็บรรยายคือทุกคืองงอ่ะทุกคนก็งงหมดเนาะรวมถึงทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็งงกับข่าวซึ่งก็ดีแล้วนะครับที่พี่อยากเขาออกมาแก้เพราะว่ามันไม่เป็นความจริงครับแต่ว่าอยากน้อยหนักเหมือนกันใช่ไหมที่ได้มีการสอบถามไหมก็จริงจริงเท่าที่ดู IG ที่อัพออกมาก็พอสมควรครับแล้วในกองน้องได้พูดคุยกันไหมแบบพวกผู้ใหญ่คือตั้งแต่ที่มีข่าวยังไม่ได้เจอกันเลยครับครับแต่ว่าก็มีให้กำลังใจกันนะครับคุณคลิปก็บอกว่าทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาเลยแบบคลิปเขาก็งงเหมือนกันเพราะว่าคลิปเขาค่อนข้างที่จะสนิทกับผู้จัดอยู่แล้วแล้วเวลาบี้ทำงานบี้ก็จะเล่าเฮ้ยวันนี้ทำอะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาเห็นข่าวก็รู้สึกว่ามันเป็นความจริงอยู่แล้วครับแล้วเขาได้มาถามว่าฉากเริ่มซีนมันเป็นอะไรที่เราได้ดูเทรลเลอร์หรืออะไรมาบ้างไหมก่อนหน้านี้คือเขารู้อยู่แล้วครับเพราะว่าวันที่ผมอ่านบทเขาก็ว่าเหมือนกันเขาก็เราก็อ่านด้วยกันแล้วก็อ่านบทด้วยกันเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะบทมันประมาณนี้หน้าอะไรเขาโอ้แซ่บอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมีได้ดูบ้างไหมครับดูครับที่ออนแอร์ไปแทบจะดูด้วยกันทุกตอนนะครับเราจะดูว่างก็ดูไลฟ์ถ้าไม่ว่างก็ดูย้อนหลังด้วยกันเขามีแซวไหมครับว่าเห็นฉากเรื่องซีนของเราไม่มีหรอกไม่มีขึ้นเลยไม่มีหรอกหรือเราไม่ได้แบบเขาเพราะว่าไม่มีอะไรเพราะว่าชีวิตจริงมันดีกว่าในละครฉะนั้นในละครมันไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่ตอนนี้เรามีครอบครัวมีลูกแล้วเวลาเล่นฉากแบบสิ่งนี้เราต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรเต็มที่เลยใช่เพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตลูกก็ต้องเข้าใจในหน้าที่การงานของเราคืออย่างบางทีโอเคมันก็มีโฆษณาที่ช่องเวลาผ่านไปลูกก็เห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆตั้งแต่เราเล่นละครที่จีนเขาก็เห็นอยู่บ้างเราก็บอกเขาตลอดว่ามันคือละครอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแสดงอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าเดือดที่สุดไหมครับอย่างครั้งเนี้ยคอมผมฮะไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่ผมเคยดูดดื่มกว่านี้และก็จะมากกว่านี้ด้วยมากกว่านี้ด้วยอย่างพี่จีนกับพี่ไทยฉากเรื่องซีมันอันไหนมันดูดเดือดกว่ากันระหว่างสองประเทศจริงจริงแอบพอๆกันแอบพอๆกันแต่ของจีนนั้นก็เอาจริงนะมันมีละครหลายเรื่องไม่ใช่แค่ไทยหรือต่างชาติจริงๆถ้าพี่ทุกคนก็น่าจะดูซีรีส์กันอยู่แล้วผมว่าสำหรับไฟสิ้นเชื้อที่เราเล่นกันระหว่างผมกับพี่หยันมันคือเบาแล้วนะผมว่าทุกคนติดตามซีรีส์ทุกคนก็ได้ดูเยอะอยู่แล้วว่ามันธรรมดามากครับบางกระแสก็เป็นบอกว่าเป็นการโปรโมทละครอันนี้ไอ้นี่ผมไม่รู้อันนี้ของเราพิเศษผมแค่ไม่ผมไม่มีความคิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมแค่รู้สึกว่าข่าวมันเขียนเกินจริงไปมากครับแล้วโจทย์ผลประโยชน์ที่เราผมก็คอมเมนต์ก็ค่อนข้างแรงไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์แต่ว่าเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกถ้าผมเป็นพี่หยางก็ต้องเสียความรู้สึกพอสมควรกับคุณพี่เองนะคะได้มีคุยหรือว่าฝากอะไรพี่หยางไหมอะไรเงี้ยฝากให้กำลังใจครับคือในกรุ๊ปไพซิ่งเชื้อกันก็มีเห็นข่าวนี้กันอยู่ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจกันครับเขาว่าไงบ้างครับเตรียมแบบอาจจะดำเนินเรื่องอะไรมีไหมแบบไม่มีก็ว่าโอ๊ยข่าวมันแรงจังเลยแบบอย่าสู้ๆนะไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนกระทบอะไรนะครับกระทบกับตัวบี้เยอะมากไม่เห็นไม่ครับแต่คุกกิ๊กกับหยาดก็โอเคอยู่แล้วนะคะเขาก็รู้กันคือเขาไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าพี่ว่าสองฝ่ายเขาเข้าใจกันอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเป็นประเด็นอยู่แล้วครับรู้สึกยังไงบ้างหลังที่วงการละครยังไงก็ต้องแบบเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นไหมเป็นไปตามบริบทใช่สำหรับบี้จำเป็นไหมทุกทีที่ที่มีบทที่ต้องเล่นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะคุยกันอยู่แล้วกับพวกกับว่าเขาเห็นด้วยยังไงว่าเห็นด้วยกับบทที่เราต้องจูบจริงหรือเปล่าหรือหลบได้แต่เท่าที่ผมเล่นละครจากเมืองนอกมาคือมันไม่มีการหลบจูบอยู่แล้วคือชีวิตจริงทุกคนมันคือไม่ใช่นะแต่สำหรับผมจูบก็คือจูบบทเขียนมาให้จูบก็คือจูบถ้าบทมันเขียนมาไม่ให้จูบเขาก็ไม่เขียนมาให้จูบแล้วฉะนั้นผมจะไม่ได้โอเคถ้าพูดกับทุกคนเห็นว่ารู้สึกว่าเอ้ยหลบได้อ่ะก็หลบแต่ว่าถ้าผมเป็นผู้กำกับวันนี้ผมก็จะไม่ให้หลบเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าบทมันเขียนมาให้จูบก็คือให้จูบครับผมว่าต่อไปจะแซ่บมากกว่าเดิมครับแซ่บวันนี้อ่ะแซ่บรอดูนะครับงานที่จริงตอนนี้ก็คืองานที่จริงก็คือพักยาวเป็นสิบปีเลยนะครับไม่พักครับตอนนี้ไปไม่ได้ครับตอนนี้มีครับมีครับแก้ปัญหายังไงรอม่านฟ้ารอม่านอ๋อก็คืออย่างต้องเป็นที่ต้องรอเราครับใช่ครับตอนที่เราอยู่ไทยทำไปด้วยคือใช่ครับคือโปรเจกต์มันก็ต้องรอครับเพราะว่าทุกอย่างสัญญามันเริ่มแล้วครับอย่างตอนที่เรากลับมามันมีโปรเจกต์อะไรที่ค้างคาไว้ไหมครับมีครับเป็นอะไรครับซีรีส์เป็นซีรีส์ครับกี่เรื่องถ้ามีพิเศษก็จะเป็น2พิเศษธรรมดาเรื่องถ่ายอยู่เรื่องกำลังจะถ่ายคือเรื่องจริงๆมันมีเรื่องนึงแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่เป็นข่าวดีออกมาทุกคนน่าจะดีครับใช่ครับจริงๆแปลว่าคะมันจะไปปีหน้าเลยหรือยังไงเนี่ยคือมันแพลนไม่ได้คืออย่างเดือนที่แล้วก็บอกว่าเดือนนี้ไปได้2เดือนที่แล้วก็บอกว่าเดือนที่ผ่านมามันไปได้คือมันเฟิร์มไม่ได้ใช่ครับแต่ตอนนี้มีอีกเรื่องนึงที่ต้องถ่ายครับของที่ไทยที่ไทยครับไม่เสร็จแล้วจะไปบ้านยังไงอาจจะต้องแชร์กันไปลูกสาวนะค่ะค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยกว่าที่มีคนเดียวครับเพราะว่าบางทีคนโตด้วยแล้วก็คนเล็กด้วยมันไม่ใช่แค่โฟกัสแค่คนเดียวต้องโฟกัสสองคนครับตอนนี้จังหวะดีไหมที่เราได้อยู่นี่เราได้ช่วยได้เลี้ยงเขาสำหรับผมว่ามันดีครับเพราะว่าได้เลี้ยงเต็มที่จริงๆรู้เลยใช่ไหมครับว่ากิ๊ฟในขนาดไหนรู้เลยครับขอบคุณนะเมียผมรู้เลยอ่ะคือขนาดผมเองอยู่อย่างเงี้ยคือบางทีเราก็มีทำงานออกไปบ้างคืออย่างกิ๊ฟเขาคือ 100% ครับแล้วคนเล็กเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะติดแม่พอสมควรคือบางทีพ่อดูแลก็ร้องนิดนึงคือบางทีเขาร้องเขาก็เรียกหาแม่คือบางทีความเป็น
คุณแม่กลิ่นมันก็คงไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าเราได้คุยกับเมียไหมหรือว่าขอบคุณเมียไหมว่าที่คุณเมียที่เลี้ยงพอมาโตขอบคุณทุกวันจริงพออย่างตอนที่อยู่ที่จีนเนี่ยผมตอนนั้นผมยังไงอ่ะผมเปาออกมาผมบวชเสร็จไปจีนอะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ได้อยู่เลยอันนี้คืออยู่เต็มที่มากผมแบบขอบคุณนะกิฟนะขอบคุณนะเธอเหนื่อยมากฉันเข้าใจแล้วว่าตอนที่มีเปาเหนื่อยแค่ก็ขอบคุณเขาตลอดมากกว่าจะมีคนที่สามจริงๆมีแพลนแต่ว่าหาร้อยโควิดหายใช่ไหมใช่จริงๆมีแพลนแต่ว่าน่าจะรออีกสัก 2-3 ปีครับอันนี้ถามคลิปยังครับอันนี้ถามคลิปยังผู้ชายว่าไงว่านั้นรอเล่นถ้าได้ลูกชายก็ดีเพราะอยากเลี้ยงลูกชายเหมือนกันเออเขาเป้าเหมือนอยากได้ลูกชายนะคะเพราะว่าตอนเราจะเปิดลูกก็จะไม่เอาพอแล้วแอบมีความคิดเหมือนกันครับก็ครบเขาแต่กิ๊บโอเคใช่ไหมพี่แบบว่านั่นสิแต่ว่ายังไม่ได้ขอหรอคือถ้าถามเขาเราก็เดี๋ยวไปถามเขาตอนนี้สิรอพักไปก่อนเลยจริงๆกิฟต์ก็โอเคแหละเขาก็โอเคเหมือนกันแต่ว่ารออีกสักพักนึงแต่ว่าต้องได้ผู้ชายอ่ะอันนี้ถ้าคนที่สามคืออยากให้ผู้ชายมีการปรึกษาหมอเลยไหมน่าจะต้องปรึกษาหมอครับต้องปรึกษาหมอถ้าเป็นสามสาวผมคงไปไหนไม่ได้แล้วครับ